ค่ะก็วันนี้นะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับการวินิจฉัยทูโบโคโลซิสนะคะโดยที่จะเน้นในการวินิจฉัย Active Pulmonary Tuberculosis เป็นหลักนะคะจะไม่ได้พูดถึงการวินิจฉัย Latent Tuberculosis หรือว่าการทำ Duct Susceptibility Testing นะคะซึ่งถ้ามีโอกาสในครั้งหน้าก็เดี๋ยวไว้พูดในครั้งถัดไปนะคะก็ไม่มี Disclosure ไม่มี Conflict of Interest อะไรนะคะโดยวันนี้นะคะก็จะพูดถึงcurrent practice ที่เราใช้ในการวินิจฉัย tuberculosis นะคะแล้วก็ future trend ที่กำลังจะมีในอนาคตข้างหน้านะคะตามความคาดหวังนะคะคิดว่าน่าจะมีได้โดยที่ในการวินิจฉัย tuberculosis นะคะในปัจจุบันนะคะก็จะมีหลักการวินิจฉัยใหญ่ๆอยู่ประมาณ4อย่างอย่างแรกก็คือการทำAFB smear microscopy นะคะหรือการดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์แล้วก็อย่างที่2ซึ่งเป็น gold standard ก็คือการทำ microbacterial culture นะคะแล้วก็การใช้ nucleic acid amplification test นะคะหรือที่ทุกคนรู้จักกันดีในชื่อของ PCR real time PCR การทำ live probe assay นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็น antigen detection ซึ่งก็ได้แก่การ detect antigen พวก lam โดยการใช้ lateral flow assay หรือว่าการ detect MPT64 antigen นะคะของ TB ซึ่งรูปนี้นะคะก็โชว์ไทม์ไลน์นะคะของการวินิจฉัย tuberculosis นะคะซึ่งมีทั้งเทสที่ WHO recommend แล้วก็เป็นเทสที่มีการใช้อยู่ทั่วไปนะคะจะยกตัวอย่างให้เห็นก็คือการทำ conventional light microscopy เนี่ยเริ่มมาเป็นร้อยปีเลยนะคะหลังจากนั้นก็มีมันหายไปนิดนึงนะคะก็เป็นการ culture นะคะด้วย solid media นะคะซึ่งก็มีการพัฒนาการใช้ LJ media แล้วก็ WHO ก็ recommend ให้ใช้ liquid culture ในปี2007นะคะซึ่ง system ที่ใช้ในปัจจุบันนะคะก็เป็น BACTEC MJIT 960 system นะคะหลังจากนั้นก็มีการพัฒนา molecular test นะคะเยอะแยะมากมายเลยที่เรารู้จักกันดีนะคะก็ live probe assay ซึ่งในปัจจุบันก็มีอยู่หลายยี่ห้อนะคะก็ยกตัวอย่างก็เช่น genotype นะคะจากไฮนะคะบริษัทไฮหรือว่าไนโปรนะคะจีโนสคอล่าหรือว่าจะเป็นอินโนไลปานะคะซึ่งใช้อยู่ในบางโรงพยาบาลในขณะนี้นะคะซึ่งการพัฒนาทางด้านโมเลกุลาร์เทสติ้งเนี่ยค่ะก็จะมีการพัฒนาการวินิจฉัยให้ได้ทั้งการวินิจฉัยทูโบโคโลซิสแล้วก็การวินิจฉัยดักลิซิสนั้นในเวลาเดียวกันก็มีทั้งการตรวจ MDR TB ใช่ไหมคะแล้วก็การตรวจเซคันด์ไลน์ดักลิซิสนั้นในเทสในยุคถัดๆมานะคะรวมถึงเทสที่ WHO recommend ก็คือการใช้ expert นะคะจากบริษัทเซฟเฟียสนะคะซึ่งก็เป็นการ detect TB แล้วก็การใช้molecular assay detect rifampicin resistance ในเทสเดียวกันในตัวอย่างเดียวกันซึ่งสามารถทำได้โดยตรงจากการใช้ clinical specimen เช่นสปูตุ้มนะคะซึ่งไอตัว expert MTB นะคะก็มีการพัฒนาอีกหลายเวอร์ชันนะคะเดี๋ยวจะพูดถึงในเวลาต่อมานะคะก็คือการพัฒนาเป็นเทสที่เรียกว่า expert MTBI F Ultra นะคะซึ่งมีความไวมากกว่าเทสที่ล้อนช่องมาในยุคแรกรวมถึงเทสล่าสุดนะคะที่มีการประกาศใช้ในปี2020ก็คือ MTB expert MTB XDR ซึ่งใช้ในการวินิจฉัย XDR TB นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีการทดสอบอื่นๆนะคะที่สามารถใช้ได้เช่นการทำ Sanger Sequencing หรือการใช้ Multi-Top ในการ Ident เชื้อจากเชื้อที่โตบนอาหารเลี้ยงเชื้อแล้วก็ล่าสุดก็คือการใช้ Next Generation Sequencing ในการวินิจฉัย Tuberculosis อย่างแรกเลยนะคะที่เรารู้จักกันดีนะคะก็คือการทำ Microscopy นะคะซึ่งก็มีอยู่2วิธีหลักๆที่ใช้ในปัจจุบันก็คือการย้อมด้วย Silanesian Stain หรือว่า Kim Yuan Stain นะคะซึ่งเป็นการย้อมด้วยสีคาร์บอนฟูชินนะคะก็จะเห็นเซลล์ไมโครแบคทีเรียนะคะมีสีแดงๆนะคะเป็นบาซิลลายเป็นแท่งๆอย่างนี้ดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ปกตินะคะซึ่งวิธีนี้เนี่ยนะคะก็มี specificity ที่ค่อนข้างสูงนะคะ 98-99% แต่ว่า sensitivity นี้ค่อนข้างหลากหลายนะคะขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อที่อยู่ในตัวอย่างวิธีการทดสอบแล้วก็ความสามารถของนักเทคนิคการแพทย์ในการอ่านสไลด์นะคะส่วนวิธีต่อมาที่ WHO recommend ให้ใช้นะคะก็คือเป็นการย้อมด้วยสีฟูโรโครมนะคะและดูภายใต้กล้อง LED microscopy ซึ่งวิธีนี้ก็มี sensitivity ที่สูงกว่าวิธีการดูด้วย light microscope ประมาณ 10% นะคะแต่ก็
อยากจะเน้นย้ำว่าการที่มี AFB positive อย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะด้วยวิธีใดนะคะเราไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นไมโครแบคทีเรียตัวไหนอาจจะเป็น TB หรืออาจจะเป็น NTM ก็ได้นะคะแล้วก็การย้อมเนี่ยไม่สามารถแยกระหว่างเชื้อที่มีชีวิตหรือว่าเชื้อตายได้นะคะทีนี้วิธีที่เป็น gold standard นะคะก็คือการทำ culture นะคะอย่างที่เรารู้กันก็คือเชื้อ Mycobacterium tuberculosis เนี่ยเป็นเชื้อที่โตช้าใช่ไหมคะการที่เราเก็บตัวอย่างมาเช่นสปูตุ้มอาจจะมีการ contaminate จากเชื้ออื่นที่จะ overgrowth แล้วก็ทำให้การ detect Mycobacterium tuberculosis ทำได้ยากเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีวิธีการ decontaminate ตัวอย่างด้วย sodium hydroxide ก่อนจากนั้นก็ทำการ culture ทั้งบน solid แล้วก็ liquid medium นะคะหลังจากนั้นตรงนี้นะคะมันบังไปนิดนึงหลังจากที่เราได้เชื้อโตบนอาหารเลี้ยงเชื้ออย่างนี้นะคะเราก็จะต้องทำวิธีการidentification ออกมาว่าเป็นไมโครแบคทีเรียตัวไหนซึ่งสามารถทำได้โดย molecular method หรือว่าการใช้ MALDI-TOF MS หรือว่าการ detect antigen เช่น NPT4-64 นะคะซึ่งในปัจจุบันที่โรงพยาบาลจุฬานะคะเราใช้ molecular assay นะคะเราใช้ genotype ของ HIVE นะคะซึ่งสามารถแยก Mycobacterium tuberculosis complex ออกเป็นสปีชีส์ได้เพราะฉะนั้นเวลาเรารายงานผลเราจะรายงานเป็น Mycobacterium tuberculosis เลยซึ่งไม่ใช่ complex นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าการทำ Mycobacterial culture เนี่ยจนถึงขั้นตอนการ identification และก็การทำ drug susceptibility testing เนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะรวมๆแล้วก็ 2-3 เดือนนะคะWHO ก็ได้เลยคำเป็นว่าให้ทำ molecular assay นะคะโดยตรงจากสปูตุ้มเลยที่เก็บได้นะคะหรือจะทำจากหลังจากที่เราทำการ decontaminate แล้วก็ได้นะคะทำ molecular assay ก็จะช่วยให้การวินิจฉัย tuberculosis เป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะคะนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างของหลอด MGIT นะคะหรือ MGIT ซึ่งเป็น liquid culture นะคะซึ่งใช้เครื่อง automate ในการ detect การเจริญเติบโตของ mycobacteriaอันนี้เป็นขวด Backtech Microaflytic นะคะซึ่งใช้ในการ culture hemoculture ซึ่งในบางครั้งเนี่ยในการทำ culture จาก liquid culture เราอาจจะเจอลักษณะของเชื้อแบบนี้นะคะซึ่งเรียกว่า serpentine cord เป็นการรวมตัวของเชื้อหลายร้อยตัวเลยนะคะมาพันเกี่ยวกันทำให้ดูลักษณะเหมือนคล้ายกับเชือกนะคะที่ยกรูปนี้มาให้ดูเนี่ยค่ะอยากจะขอให้ทุกคนระมัดระวังเวลาที่ใช้ Microaflytic ซึ่งบางครั้งเราทำการฟังก็ culture ในขวดเดียวกันค่ะแล้วก็เมื่อทำการย้อมแกมสเตนแล้วเห็นลักษณะรูปร่างหน้าตาอย่างนี้เราคิดว่าเป็นลาก็กลายเป็นว่าไปทำการ identification ต่อด้วยวิธีการที่ไม่ใช่สำหรับไมโครแบคทีเรียก็ทำให้เสียเวลาในการวินิจฉัย tuberculosis ไปนะคะนี่เป็น MALDI-TOF MS นะคะซึ่ง MALDI-TOF MS เนี่ยก็เป็นวิธีการตรวจสอบโปรตีนโปรไฟล์ที่อยู่ภายในเซลล์ทั้งหมดนะคะการจะใช้ MALDI-TOF MS ได้เนี่ยนะคะก็จะต้องให้ได้ growth colony บนอาหารเลี้ยงเชื้อแบบแข็งหรือว่ามีการโตของเชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลวก่อนนะคะจากนั้นก็มาทำการextract โปรตีนนะคะวิธีนี้เป็น protein based approach ก็คือจะศึกษาโปรตีนทั้งหมดเลยที่อยู่ภายในเซลล์ของไมโครแบคทีเรียแล้วก็จะเอาไปเปรียบเทียบกับ database เพื่อดูผลว่าเป็นไมโครแบคทีเรียชนิดไหนนะคะซึ่งวิธีนี้ในโรงพยาบาลที่มีเครื่อง MS อยู่แล้วเช่น Vitech MS หรือว่าเป็น MALDI Biotyper MS ก็อาจจะทดลองใช้ MALDI-TOF ในการ identify Mycobacterium tuberculosis หรือว่า NTM ได้นะคะเพราะว่ามันให้ผลค่อนข้างรวดเร็วอะค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าเร็วยังไงแล้วก็สามารถทำได้โดยใช้ค่าใช้จ่ายไม่สูงเท่ากับ molecular assay นะคะแล้วก็ให้ผลที่ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าผลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ database อย่างที่บอกไปนะคะหลังจากที่เครื่องมันได้โปรตีนทั้งหมดแล้วมันก็จะมาเปรียบเทียบกับ database เพื่อดูว่าเป็นเชื้อไมโครแบคทีเรียตัวไหนถ้า database ไม่ดีพอผลก็อาจจะไม่ดีเพียงพอนะคะก็มีการศึกษา meta analysis นะคะจาก 2,500 กว่าไมโครแบคทีเรียเลยสำหรับMycobacterium tuberculosis complex เนี่ยก็เพราะว่ามี accuracy ในการ identify สูงมากกว่า 90% นะคะคอสโดยเฉลี่ยในการทำต่อเทสนะคะในการ extract โปรตีนเนี่ยเป็นหลักหน่วยนะคะไม่ใช่หลักโดยหลักสิบนะคะก็คือไม่เกิน100 บาทต่อตัวอย่างนะคะ
แต่เพราะว่าไอ้ตัวเชื้อไมโครแบคทีเรียเนี่ยค่ะมันมีความแข็งแกร่งผนังเซลล์ของมันเนี่ยมีเลปิดค่อนข้างเยอะมันไม่สามารถที่จะทําการไอเดนได้ด้วยแบคทีเรียเหมือนแบคทีเรียชนิดอื่นๆนะคะถ้าเป็นแบคทีเรียชนิดอื่นในการทํามัลติท็อป MS เนี่ยค่ะเราก็ใช้แค่โคโลนีที่อยู่บนเพลทนะคะสปิกลงไปบนตัวมัลติท็อปเพลทเนี่ยนะคะแล้วก็หยดนัตริกแล้วก็เอาเข้าเครื่องได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นตัวไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์คูโลซิสหรือว่า NTM อื่นๆเนี่ยจะต้องทำการฆ่าเชื้อให้ตายก่อนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมีการใช้ mechanical disruption คือการตีให้เซลล์มันแตกเพื่อให้โปรตีนมันออกมาเพื่อให้เครื่องมันสามารถดีเทคโปรตีนได้ในอดีตก็มีวิธีใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในการ extract แต่ในปัจจุบันก็มีการพัฒนาใช้เวลาไม่ถึง10นาทีนะคะโดยเฉลี่ยแล้วในการใช้ Multi Top MS ในการวินิจฉัยเนี่ยใช้เวลาน้อยกว่า30นาทีแล้วก็ราคาถูกในกรณีที่มีเครื่องอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าไม่มีเครื่องนี้ก็อีกเรื่องนึงนะคะเครื่องค่อนข้างแพงอันนี้เป็นตัวอย่างของ database จากเครื่อง Vitek MS นะคะเวอร์ชันล่าสุดเลยจะเห็นได้ว่าสามารถ detect Mycobacterium species ได้หลาย species เลยนะคะทั้ง Africanum, Bovis, Coneti, Mycotyl แล้วก็ Tuberculosis นะคะแต่การรายงานผลเนี่ยเครื่องจะรายงานผลออกมาเป็นแค่ Mycobacterium Tuberculosis Complex เท่านั้นนะคะทีนี้ก็ได้พูดถึงไปแล้วว่าในปัจจุบันมีวิธีการคือการใช้โมเลกุลาร์แอสเซย์ในการวินิจฉัย Tuberculosis มากขึ้นนะคะในปี2020เนี่ย WHO ก็ได้ recommend เลยว่าโมเลกุลาร์แอสเซย์เนี่ยควรใช้เป็นเทสลำดับแรกๆในการวินิจฉัยคนไข้เพราะว่าสามารถตรวจได้ทั้งเชื้อแล้วก็ตรวจได้ทั้งการดื้อต่อยาไรฟแฟมปิซินนะคะวิธี molecular assay ส่วนใหญ่ก็จะมี high performance ก็คือ sense spec ค่อนข้างดีตรวจได้รวดเร็วสามารถตรวจ resistance ได้แต่ว่า limitation ก็อาจจะอยู่ที่ราคาบางทีบางเคสก็อาจจะมีราคาแพงแล้วก็อาจจะไม่ได้มีทุกที่แล้วก็อาจจะต้องใช้ staff ในการที่ได้รับการ training แล้วในการทำการทดสอบนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของ molecular assay ที่มีในปัจจุบันนะคะก็จะมีอยู่หลาย system นะคะอันแรกก็คือที่ทุกคนรู้จักดีก็คือ gene expert นะคะที่ทดสอบกับสปูตุ้มโดยตรงหรือว่า TrueNAT นะคะก็เป็นอีกเทสหนึ่งที่ WHO recommend ก็ตรวจกับสปูตุ้มโดยตรงเหมือนกันเป็นชิป based assay นะคะก็จะมีชิปอยู่ตรงนี้ที่หยด sample ลงไปแล้วก็ใช้ต้องคือวิธีการทำของ TrueNAT เนี่ยจะต้องทำ PCR ก่อนหนึ่งสเต็ปนะคะแล้วค่อยเอา PCR product หรือว่า DNA นั้นอะมาทำการanalyze ต่อหรือการทำไลฟ์โพรบแอสเซย์นะคะก็อย่างที่บอกไปมีอยู่หลายยี่ห้อตอนนี้นะคะเป็นสตริปแบบนี้นะคะแล้วก็ทำการ PCR เพิ่ม PCR product จากตัวอย่างที่นี่เข้าสเปซิเมนแล้วก็ทำไฮบริดิเซชันลงบนแผ่นสตริปแล้วก็อ่านผลได้ด้วยตาเปล่านะคะแล้วก็มี TB Lam นะคะซึ่งเป็น isothermal ก็คือไม่ต้องใช้เครื่อง PCR ในการเพิ่มปริมาณ DNA สามารถทำได้บน heat block ในอุณหภูมิที่คงที่นะคะ67องศาได้เลยหรือว่าเทคนิคอื่นๆเช่นเรียลไทม์ PCR ซึ่งก็มีน้ำยาทั้งเป็นคอมเมอร์เชียลคิตแล้วก็เป็นแบบที่เตรียมได้เองเป็นอินเฮ้าส์นะคะหรือการทำ PCR แล้วก็ sequencing นะคะแล้วก็ next generation sequencing คำว่า sequencing ก็คือการหาลำดับเบสที่อยู่บนจีโนมนะคะบนสารพันธุกรรมของเชื้อนะคะอันนี้เป็น gene expert นะคะ system ก็เปรียบเทียบไม่เห็นนะคะเร็วๆนะคะระหว่างรุ่นเดิมนะคะกับรุ่นใหม่อัลตร้าก็จะเห็นว่า sensitivity ของรุ่นใหม่เนี่ยดีมากขึ้นนะคะแต่ว่า specificity อาจจะลดลงนิดนึงเพราะว่ามันมีความไวมากเกินเกิดการจับแบบนอนจำพอได้นะคะส่วนในการ detect ไรฟแฟมปิซิน resistance เนี่ยก็มี specificity ดีขึ้นช่วยลด false positive ได้นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะเครื่องนะคะก็อันนี้เป็นแคทริดจ์ที่ใช้นะคะหน้าตาเหมือนกันให้ระมัดระวังเวลาใช้นะคะก็มันจะมีหลายเคสนะคะที่หน้าตาแบบนี้ส่วนเครื่องก็มีแบบหลายโมดูลนะคะทั้งมีแบบช่องเดียว2ช่อง4ช่อง16หรือว่า48และ80นะคะตอนนี้ที่จุฬาก็ใช้ Expert Ultra อยู่ค่ะอันนี้เป็นกราฟนะคะที่แสดงให้เห็นว่าไอ้ตัว Expert Ultra เนี่ยมี Limit of Detection ที่ต่ำกว่าตัว Expert ธรรมดาสามารถ Detect ได้ในเชื้อปริมาณ15 CFU per ml นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ดีกว่าค่ะตัวใหม่นะคะ Expert MTBDR นะคะตัวนี้เพิ่งออกในปี2020นะคะเป็นตัว Expert cartridge หน้าตาเหมือนเดิมค่ะเปลี่ยนแค่ชื่อตรงนี้แล้วก็สิ่งที่อยู่ภายในตัวนี้สามารถ detect isoniazid resistance ได้แล้วก็
เอทิโอนามายฟลูโรควินอโลนแล้วก็เซกาไลน์อินเจคเทเบิลดักนะคะโดยในส่วนของไอโซแอนาซิปเนี่ยก็มีทาร์เก็ตยีนเพิ่มมากขึ้นจากเทสอื่นๆนะคะโดยปกติในเทสอื่นๆอาจจะมีแค่ INHA แล้วก็ CATG แต่ในตัว Expert MTBDR เนี่ยมีทั้ง FAT-G1 gene แล้วก็ OxyR APSC Intergenic Region นะคะก็จะทำให้สามารถ detect isoneacid resistance ได้มากขึ้นนะคะวิธีนี้นะคะCartridge ตัวนี้ WHO ได้วาง position ไว้เป็น reflex test หมายความว่าจะต้องมีการทดสอบในตัวอย่างมาก่อนและพบว่าเป็น TB MTB นะคะถึงจะมาใช้ cartridge ตัวนี้นะคะซึ่งจากการที่ WHO อัปเดต definition ของ PXDR แล้วก็ XDR TB เนี่ยนะคะจากเดิม PXDR TB นะคะตอนนี้ definition ก็คือเป็น MDR TB หรือว่า rifampicin resistant TB ที่มีการดื้อฟลูโรควินอโลนและ XDR TB ก็คือ MDR TB หรือ rifampicin resistant TB ที่มีการดื้อฟลูโรควินอโลนแล้วก็กลุ่ม A drug ซึ่งก็มียาอยู่หลายตัวอยู่ในกลุ่มนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็มีรีโวฟอซาซินนะคะม็อกซิฟอซาซินเบต้าควีลินหรือไลเนโซลิดนะคะซึ่งถ้าเรามีเทสที่สามารถทำการวินิจฉัยฟลูโรควินอโลนรีซิสแทนได้แล้วก็จะช่วยในการสกรีนคนไข้ที่เป็น PXDR TB แล้วก็ XDR TB ได้เร็วมากขึ้นนะคะแล้วต่อไปในอนาคตนะคะจะเป็นยังไงนะคะในการวินิจฉัย TB แล้วก็การทดสอบดัก susceptibility นะคะจากที่เราจะเห็นได้ว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานใช่ไหมคะในปี2018เนี่ย WHO ก็ได้ recommend การทำ next generation sequencing นะคะหรือการหาลำดับเบสของสารพันธุกรรมของเชื้อนะคะด้วยวิธีการอาจจะเป็น target next generation sequencing ก็คือดูแค่ยีนบางตัวหรือการทำ whole genome sequencing คือดูทั้งจีโนมของเชื้อเลยซึ่งไอ้เจ้าตัว Mycobacterium tuberculosis เนี่ยก็มีความยาวของจีโนมอยู่ที่ประมาณ 4.4ล้านเบสแพร์นะคะก็คือดูทั้งหมดเลยก็จะเห็นได้ว่าใน 4.4 ล้านเบสแพร์เนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่สามารถมาใช้ในการanalyze ผลแล้วก็ดูได้ว่าเชื้อตัวนี้เนี่ยเป็นเชื้อสเตรนไหนสปีชีอะไรมีดัก susceptibility หรือว่าดัก resistant pattern น่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็เชื้อนี้อยู่ใน lineage ไหนแล้วก็ที่สำคัญคือสามารถinvestigate outbreak ได้ในกรณีที่มี outbreak เกิดขึ้นนะคะจาก workflow ตรงนี้จะเห็นได้ว่าดูเหมือนง่ายใช่ไหมคะเพียงแค่มี growth culture นะคะซึ่งในปัจจุบันแนะนำให้ใช้ growth culture ก็คือโคโลนีหรือว่า liquid culture ที่มีการ positive ของเชื้อ TB นะคะทางการ extract DNA sequence แล้วก็ทำ data analysis แต่ส่วนที่ยากก็คือการทำ data analysis เนี่ยแหละค่ะตรงนี้จะต้องใช้ bioinformatics support แล้วก็มี IT infrastructure ที่แข็งแกร่งนะคะแล้วก็ต้องมีสตาฟที่มีความสามารถมีความรู้ทางด้าน bioinformatics ในการ analyze ผลแล้วก็ราคาค่ะตอนนี้ยังค่อนข้างแพงอยู่นะคะถึงแม้จะถูกลงมากแล้วแต่ก่อนการทำ whole genome sequencing อาจจะเป็นหมื่นนะคะตอนนี้ก็ลดลงเหลือในระดับพันกลางๆแล้วนะคะซึ่งก็คาดหวังว่าในอนาคตจะเหลือพันต้นๆซึ่งเทียบเท่ากับ molecular assay อื่นนะคะตอนนี้ position ของการทำ whole genome sequencing นะคะจากที่เคยไปดูงานมาเนี่ยนะคะยังไม่สามารถทำได้จาก clinical specimen โดยตรงนะคะแลบที่ทำเนี่ยนะคะก็จะทำ whole genome sequencing จากตัวโคโลนีที่โตแล้วจาก culture นะคะแล้วก็ใช้เวลา 5-6 วันแล้วก็จะได้ข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวในสไลด์ที่แล้วนะคะก็จะช่วยประหยัดเวลาไปเป็นเดือนๆ นะคะในการวินิจฉัยเชื้อดื้อยาได้ทีนี้หน้าตาของการรายงานผลนะคะมันจะเปลี่ยนไปค่ะมันจะไม่ใช่แค่2บรรทัดที่บอกว่า MTB detected rifampicin gene associated detected นะคะการรายงานผลจะเปลี่ยนไปเป็น1หน้ากระดาษเต็มๆอย่างนี้นะคะซึ่งในแต่ละส่วนประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะก็จะมีส่วนที่เป็นข้อมูลของคนไข้นะคะทั้งหมดเลยส่วนวิธีการทดสอบนะคะ sequencer คือเครื่องเนี่ยใช้เครื่องรุ่นไหนนะคะวิธีอะไรนะคะไพป์ไลน์นี้ก็คือเป็นdata platform ในการ analyze ผลของ bioinformatics นะคะเหตุผลที่ต้องบอกตรงนี้เพราะว่าในแต่ละไพป์ไลน์เนี่ยก็จะมีความสามารถในการ analyze ผลแตกต่างกันนะคะแล้วก็มีสรุปให้ค่ะ2บรรทัดตรงนี้นะคะบอกว่าเป็นเชื้ออะไรดื้อต่อยาอะไรซึ่งความเป็นจริงแล้วแพทย์หรือว่า health provider นะคะไม่ควรจะดูแค่2บรรทัดนี้ควรจะดูข้อมูลตรงอื่นๆด้วยก็
lineage นี้เป็น lineage อะไรนะคะเป็น strain ไหนนะคะ East Asian Beijing อย่างในตัวอย่างนี้นะคะแล้วก็เรื่องของ Duck Susceptivity Testing เขาก็จะ list มาทั้งหมดนี่เลยค่ะว่ามียีน mutation ที่ตำแหน่งไหนนะคะที่เกิดการ mutate และส่งผลต่อการดื้อยาดื้อยาในระดับไหนในระดับ high หรือระดับ low นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์ข้อมูลตรงนี้นะคะในการดูแลรักษาคนไข้เป็นอย่างมากเพราะว่าเราสามารถบอกได้ว่าในการดื้อยาของแต่ละตัวเนี่ยค่ะเกี่ยวข้องกับการดื้อยาในระดับสูงหรือว่าระดับต่ำนะคะแต่ในข้อมูลตรงนี้ค่ะจะต้องมีการอัปเดตอยู่สม่ำเสมอโดยมีการศึกษาเปรียบเทียบกับ MIC ของตัวยาที่ใช้ในการรักษานะคะก็สรุปนะคะสุดท้ายก็ฝากไว้ว่าในปัจจุบันมีเทสเยอะแยะมากมายนะคะเราจะเลือกใช้ตัวไหนเราก็จะควรจะต้องพิจารณาจาก patient population ของเราคือใครนะคะตัวอย่างที่เราจะเก็บคืออะไรนะคะเทสที่เราจะเลือกเนี่ยมี performance เป็นยังไงแล้วก็การ prioritization ก็คือถ้าเรามีตัวอย่างไม่เพียงพอเราจะเลือกเทสไหนนะคะไม่ใช่ว่ามีอยู่แค่ 0.5 ml แต่ว่าสั่งประมาณ 4-5 เทสอย่างนี้แลบทำไม่ได้นะคะแล้วก็เทสนั้นเราสามารถหาได้ไหมแล้วก็ถ้าคนไข้เบิกไม่ได้เนี่ยสามารถจ่ายได้ไหมเพราะบางเทสก็มีราคาแพงนะคะก็จบเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์สุวัชรีพรมากนะครับพอดียังเหลือเวลาอยู่สัก5-10 นาทีนะฮะยังพอมีคำถามจากทางฟลอร์ได้นะครับผมแต่ว่าถามได้นะฮะหรือใครไม่กล้าถามก็เขียนมาได้นะครับแต่ว่าผมขออนุญาตถามนิดนึงได้ไหมครับอาจารย์ครับคือตอนนี้ definition ของ XDR-TB เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วพอมันเปลี่ยนไปเนี่ยเขาก็จะต้องมาดูในแง่ของยาที่มันเป็นกรุ๊ป A ครับอาจารย์ยาที่กรุ๊ป A โดยเฉพาะยิ่ง BDQ กับ Linezolid เนี่ยซึ่งบางทีตอนนี้เราทิศ MDR ไปโดยที่เรายังไม่รู้เลยว่า BDQ ดื้อหรือเปล่าหรือเรายังไม่รู้เลยว่าลานิโซลิดดื้อหรือเปล่าเนี่ยคือตอนนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีความสำคัญเหมือนกันในการวินิจฉัยว่าตั้งแต่แรกว่าคนเนี้ยที่ยาที่เราให้ไปอยู่มันดื้อหรือเปล่าเนี่ยมันมีเป็นความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนว่าเราจะทำเทส2ตัวนี้ครับอาจารย์ค่ะในปัจจุบันนะคะสำหรับยา BDQ หรือว่าลานิโซลิดเนี่ยการวินิจฉัยด้วย molecular assay ยังไม่มีใช้เทสที่ใช้นะคะในปัจจุบันก็ยังทำการทดสอบด้วย phenotypic assay เช่นการทำอาการ proportion นะคะ method หรือการใช้มีจิตนะคะซึ่งตอนนี้กองวัณโรคสามารถทดสอบยา2ตัวนี้ได้แล้วนะคะก็สามารถส่งตัวอย่างไปได้มีเจ้าหน้าที่จากกองวัณโรคอยู่ในนี้ด้วยใช่ไหมคะอ๋อครับก็คงน่าจะสามารถส่งเทสไปที่กองวัณโรคได้นะฮะถ้าไม่มีอะไรก็ขอเสียงปรบมือให้อาจารย์สุวัชรีพรอีกครั้งนะครับผม